วันลอยกระทงประวัติความเป็นมาทำไมต้องลอยกระทงปกติในประเทศไทยเรามักจะลอยกระทงในเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วแต่ปีนั้นๆวันเพ็ญเดือน12เรามาดูประวัติวันลอยกระทงกันนะครับวันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณถึงกลางเดือน12ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็มนอง2ฝั่งแม่น้ำที่นิยมมากคือช่วงวันเพ็ญเดือน12เพราะพระจันทร์จะเต็มดวงทำให้แม่น้ำใสสะอาดแสงจันทร์ส่องเวลากลางคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทงแต่เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่าพระราชพิธีจองเปลียงชักโครมลอยโคมซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมครั้นเมื่อคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนาก็ทำพิธียกโครมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีณสวรรค์ชั้นดาวดึงลอยโคมบูชาพระพุทธบาทณหาดทรายแม่น้ำนัมมัฏฐานทีประเทศอินเดียการลอยกระทงตามสายน้ำนี้นางนพมาศสนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยคิดทำกระทงรูปดอกบัวและรูปต่างๆถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหลในหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์พระร่วงตรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมัฏฐานทีตราบเท่ากาลปรวสานครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงามในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาที่พาราชวงศ์กล่าวไว้ว่าครั้นมาถึงเดือน12ขึ้น14ค่ำ15ค่ำแรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปลียงนั้นเดิมได้โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในและข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้างทำเป็นแพหยวกบ้างกว้าง8ศอกบ้าง9ศอกบ้างกระทงสูงตลอดยอด10ศอก11ศอกทำประกวดประขันกันต่างๆทำอย่างเขาพระสุเมนทวีปทั้ง4บ้างและทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้างวิจิตไปด้วยเครื่องสดคนทำก็นับร้อยคิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่างเบ็ดเสร็จก็ถึง20ช่างบ้างเกินกว่า20ช่างบ้างปัจจุบันประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัดถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงมีการเล่าขานกันอยู่หลายตำนานเช่นการลอยกระทงเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคาการลอยกระทงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมศีลอยู่ในมหาสมุทรการลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาการลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมัฏฐานทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุลามณีบนสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าการลอยกระทงเพื่อบูชาเท้าพระกาพรมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปตคุตตเถระซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลสรุปเหตุผลของการลอยกระทง 1. เพื่อขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศัยกินและใช้และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำด้วย 2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนำมัฏฐานทีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนำมัฏฐานทีในประเทศอินเดีย 3. เพื่อลอยทุกข์ลอยโศกโรคภัยและสิ่งไม่ดีคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 4. เพื่อบูชาพระอุปตคุตชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแก่พระอุปตคุตอย่างสูงซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราพยามารได้การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้เช่นใบตองก้านกล้วยกาบพลับพึงเปลือกมะพร้าวกระดาษจุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนาเสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่น้ำลำคลอง
แต่อย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรากันด้วยนะครับใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลดีๆมีสาระได้ทางเพจใน Facebook พอหนุ่มครับใน YouTube พอหนุ่มครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เมื่อมีวิดีโอใหม่มาท่านจะได้ชมก่อนใครครับ